คนที่เกิดวันที่22นะคะจะเป็นคนดูภายนอกจะเห็นว่าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจะอ่อนไหวง่ายในตอนแรกและจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในทันทีจึงจำเป็นที่จะต้องมีคนมาประคับประคองให้กำลังใจปลอบใจคนเกิดวันนี้เมื่อผิดหวังจะแสดงความเสียใจทันทีแต่จะค่อยๆรับฟังเหตุผลทบทวนไตร่ตรองตามความเป็นจริงรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แยกแยะปัญหาแล้วก็จะค่อยกลับคืนมาทำใจยอมรับความเป็นจริงเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ในส่วนที่เป็นบุคลิกภาพทางจิตใจที่แท้จริงของคนเกิดวันนี้นั่นก็คือการเป็นคนที่ทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยละเอียดละออรักษากฎเกณฑ์ได้ครบถ้วนและใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจที่เด่นคือความเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวาไม่ว่าจะในด้านการทำงานความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเรื่องความรักและครอบครัวคนเกิดวันนี้จะแสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอถึงความรักและความห่วงใยคนรักหรือคู่ครองซึ่งหมายความว่าถ้าท่านเป็นคนยุ่งเหยิงไม่ไร้ระเบียบและตามอารมณ์แล้วท่านก็คงไม่ถูกใจคนเกิดวันที่22นักคนเกิดวันนี้เป็นคนเอาใจใส่รับผิดชอบการงานเป็นอย่างดีให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่ามิตรภาพมากทีเดียวทั้งเป็นคนจริงใจต่อมิตรพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือมิตรทุกคนอย่างเต็มที่อยากจะพูดเลยไปถึงลีลารักของคนเกิดวันนี้ด้วยว่าครั้งแรกๆเขาจะตื่นเต้นตกใจปรับตัวแทบไม่ได้ทำอะไรไม่ท่านควรค่อยๆสอนเขาอย่างฉลาดให้กำลังใจจนกว่าเขาหรือเธอตั้งหลักได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจึงปล่อยให้เป็นตัวของตัวเองท่านจะพบว่าท่านเป็นฝ่ายถูกคนเกิดวันที่22พิชิตอย่างราบคาบเลยก็ว่าได้นะคะใครที่เกิดวันที่22ถ้าใช่ไลค์ Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ